ขอเชิญท่านสาธุชนฟังเรื่องมงคลชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนฟังเรื่องมงคลชีวิตเป็นแสงธรรมนำจิตเป็นนิมิตมันหมายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายเทพเจ้าแดนไกลแห่งวัดเขาสุกิมหลวงปู่สมชายทิฏฐวิริโยดุดลมโพใหญ่นกกามาอาศัยต่างได้เอ็มอิ่มได้มากราบเทพเจ้าแห่งวัดเขาสุกิมได้รอยิ้มอิ่มบุญกันทุกท่านไปหลวงปู่สมชายเรียกกันได้จนติดปากสาธุชนรู้จักเคารพรักเลื่อหลายพระทินนามหลวงปู่ลูกศิษย์รู้ทั่วไปคือเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถระท่านสร้างสมแต่บุญอันยิ่งใหญ่ทุ่มเททั้งกายใจด้วยอุตสาหะบำเพ็ญเพียรนานปีมีวิริยะสมถะกรรมฐานของท่านครบองค์น้อมกายน้อมใจกราบไหว้หลวงปู่น้อมกายน้อมใจกราบไหว้หลวงปู่ญาณบารมีรับรู้ในวัดโทประสงค์บรรดาสานุศิษย์มีจิตจำนงจะสานความประสงค์หลวงปู่สมชายจึงขอนำชีวประวัติมาจัดเป็นกลอนเฮ้อเงอเอ้ยเงอจึงขอนำชีวประวัติมาจัดเป็นกลอนถ้าขาดตกบางตอนขอกราบไหว้ถ้าผิดพลั้งบ้างละหนอขออภัยประวัติหลวงปู่สมชายยิ่งใหญ่ในบารมีสวรรค์มันจงส่งท่านมาสู่การกำเนิดเป็นบุรุษสุดประเสริฐเลิศราศีวันที่7เมษายนเป็นมงคลดีพ.ศ.2468นั้นนำมาพันลนาเป็นบุตรพ่อสอนแม่บุญมัตยาภักเป็นลูกรักคนที่สองครองวาสนาขึ้น15คำปีฉลูเปิดประตูลืมตาตรงกับเวลานาฬิกาคือเที่ยงวันตำบลจังหานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยสาเหตุของวัดตะสงสารอายุ2ขวบกว่ามารดามาไว้ปราณผู้ที่เลี้ยงดูท่านนั้นคือคุณตาคุณหลวงเสนาคุณตาท่านกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงหลานให้สุขสันต์หันษาตั้งชื่อว่าสมชายความหมายมีมาบุคลิกงามสง่าจึงชื่อว่าสมชายสมชายสมชาติฉลาดเฉลียวเออ
ชายสมชาติฉลาดเฉลียวสอนอะไรครั้งเดียวสมชายก็จำได้เป็นที่รักหนักหนาพี่ป่านานายเรื่องราวยังไม่มากมายโปรดจงได้ติดตามสมชาติฉลาดเฉลียวสมชายสมชาติฉลาดเฉลียวรักสันโดษเด็ดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวผู้ใดรักเรียนเขียนอ่านเชี่ยวชาญสมชายจริงจังและจริงใจไม่วิสัยผู้นำยามหมดวาสนาเมื่อคุณตาอาสันยามหมดวาสนาเมื่อคุณตาอาสันอรมโพทองของลานต้องขาดทันอุปธรรมต้องไร้ที่พึ่งพาถึงครารกรรมบุญมณีบาปนำโทษเอ่ยกรรมมาเกยต้องอาศัยอยู่กับญาติเพราะว่าขาดผู้ใหญ่ต้องช่วยเขาทำนาไรโอ้สมชายนี่เอ้ยลูกหลานเขาก็มีมากแสนลำบากจังเลยสมชายไม่อยู่เฉยช่วยกิจการงานงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ชีวิตวัยรุ่นไม่รู้ต้องเลี้ยงดูลูกหลานเรื่องทำมาค้าขายสมชายไม่ยันต้องทำงานแลกเงินเสียจนเกินกำลังเมื่อเก็บเงินมาได้เอาไว้เลี้ยงหลานได้เก็บเงินซื้อบ้านได้หนึ่งหลังซื้อวัวหนึ่งคู่เพราะรู้กำลังซื้อเกวียนหนึ่งเล่มก็หมดสตางค์เต็มอัตราด้วยอุปนิสัยฝักใฝ่ธรรมะเคารพพระรัตนะรักพระศาสนาจึงลาญาติผู้ใหญ่ลาไปบรรพชาญาติต่างโมทนาแส่สองสาทุกการในวัยบรรลุอายุ19ปีด้วยบุญบารมีนั้นมาประสานได้เข้าบรรพชาขอสมาอาจารย์ที่วัดบ้านเหนือนานจังหวัดร้อยเอ็ดมาวันที่หามิถุนายนได้เข้าสู่กุศลอันแสนวิเศษตรงกับพ.ศ. 2487เป็นบุตรพระศรีสันเพชรโดยสมบูรณ์เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเมตตาเป็นพระอุปราชาพาสู่นาบุญเจ้าคุณพระโพธิญาณมุนีมีพระคุณห
ู้ที่เปิดประตูบุญปิดประตูอบายได้จำพรรษาณวัดป่าสี่ไพรวันฟังกิตติศัพท์หลวงปู่มันใจนั้นมุ่งหมายอยากพบหลวงปู่มันพระอรหันต์ในใจจะอยู่ไกลถึงไหนก็จะไปฝากตัวชื่อหลวงปู่มันภูริทัตโตโผู้มันภูริทัตโตคงได้สมมโนจะเถิดไปเหนือหัวสามเณรสมชายตั้งใจไปฝากตัวท่านหวังจะเป็นเช่นบัวที่พ้นน้ำเบ่งบาน